ามถึงตัวต้นเหตุเลยนะคะทำไมความว่าไงก็ที่พี่สอนเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะภาพโกงน้ำพริกมันเหรอคะเพราะพี่สอนไปรับญาติพี่น้องลูกหลานเลนหลนมันอะเรื่องถึงเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่เกี่ยวกันสุดใจพี่เขียวกับเด็กๆเป็นไงบ้างทำไมพี่สอนถึงไม่ถามพวกมันด้วยคะฮะลูลี่เธอหยุดโวยวายสักทีได้ไหมมันจะทำให้ฉันเครียดฉันยังไม่ได้พูดกับเธอฉันพูดสุดใจว่าไงสุดใจพี่เขียวกับเด็กๆกับพิงค์ยังไงบ้างคุณเขียวกับพวกเด็กๆกลับไปที่ไร่แล้วค่ะเพราะว่าคุณลุลีแกไล่ไปอะค่ะงั้นสุดใจรีบไปตามเด็กๆพี่เขียวแล้วก็พิงค์มาหาฉันที่นี่ค่ะพี่สอนคะพี่สอนทำแบบนี้ได้ยังไงคะลุลีเป็นห่วงพี่สอนแทบตายอะลุลีมาเฝ้าพี่สอนตั้งแต่พี่สอนอยู่ที่นี่จนกระทั่งพี่สอนตื่นขึ้นมาแล้วพี่สอนตื่นขึ้นมาก็เรียกแต่พวกนั้นแทนที่จะเรียกลุลีไอ้พวกนั้นเป็นตัวต้นเหตุนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับพิงแล้วก็ครอบครัวเขาเลยนะฉันว่าเธออย่าเดาแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้นั่นไว้เลยนะฉันว่าเธอรีบเอาข่าวร้ายไปบอกพี่ชายเธอจะดีกว่าเขาคงเสียใจน่าดูนะถ้าเขารู้ว่าฉันปลอดภัยลุลีนี่เธอเองเหรอที่จะบ้าไปแล้วหรือไงเปิดมาไม่ใช่หน้าเธอพี่ชกไปแล้วมีอะไรถึงได้ร้อนใจนะพี่สอนประสบอุบัติเหตุคืนนี้แล้วมันตายไหมพี่หมอไม่ได้หมออยู่เบื้องหลังเรื่องเร็วแบบนี้นี่เหรอฮะลุลีตะโกนไปสิใจพวกตำรวจมันจะได้ยินได้ไงพี่หมอยังทำกับพี่สอนแบบนี้เธอเป็นคนบอกพี่เองให้จัดการกับสารพัดให้ไปพ้นๆพี่ก็เลยบอกให้พบมาตัดสายเบรกก็เท่านั้นเองลุลีอย่าลืมนะว่าเธอเป็นคนบังคับพี่ให้ทำที่ลุลีให้จัดการไม่ได้หมายความว่าให้พี่เนี่ยฆ่าพี่สอนเข้าใจไหมใครได้ยินไหมนี่เธอกลัวเหรอถ้ากลัวคาหลังก็หัดพูดเบาๆซะบ้างเลิกโวยวายสักทีพี่ว่าเธออยู่เฉยๆนิ่งๆ นะทุกอย่างมันจะดีเองพี่ให้พบว่ามันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะไม่มีวันที่จะสามาถึงเราอย่างแน่นอนดูพี่หมอเนี่ยจะมั่นใจมากไปหน่อยแล้วมั้งคะอย่าคิดว่าตัวเองทำได้ทุกอย่างหรือว่ามันไม่จริงไม่จริงถ้าพี่สอนอยู่นี้ตายแล้วพี่สอนก็รู้ด้วยพี่หมอเป็นคนสั่งให้ทำเธอรู้ได้ไงลุลีพี่สอนให้ลุลีมาแสดงความเสียใจกับพี่หมอที่พี่สอนไม่ตายคำพูดแค่นี้นะใครๆก็แปลออกแล้วก็คือสุนัขรับใช้ของพี่ทำยังไงก็ได้มันปิดปากให้สนิทจริงๆอย่าทำให้เราต้องเดือดร้อนอีกThank you.
เจ็บหรือเปล่าคะก็เจ็บสิครับแต่พอเห็นหน้าคุณผมก็หายละป้าสินายครับวันนี้ดูนายหน้าตาแจ่มใสขึ้นเยอะเลยนะครับแจ่มใสบ้าเลยว่าดูคนเฝ้าไข้อันดิมือหนักขนาดนี้สงสัยกระดูกหักเพิ่มอ่ะใช่ค่ะน้าพิงตั้งระวังสิคะพอน้าสอนกาลังบวชอยู่นะคะได้ค่ะฉันขอโทษนะคะฉันคิดว่าคุณมารยานะคะไม่คิดว่าคุณจะเจ็บจริงคุณสอนคะเขียวขอโทษคุณสอนนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณสอนต้องเป็นแบบนี้ค่ะคือเขียวไม่คิดว่าคุณสอนจะมารับเองเขียวคิดว่ายายพิงจะมารับมาค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับถึงเมื่อคืนนี้ผมจะไม่รับคุณเขียวอะเรื่องนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีครับนายครับนายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงครับแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับได้ตรวจสอบสภาพรถของคุณสารพัดตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อคืนนี้แล้วล่ะครับและเราก็ได้พบว่ามีรอยถูกตัดด้วยมีดขนาดเล็กที่บริเวณสายเบรกครับมีคนตัดสายเบรกครับผู้ตัดได้ยังไงครับผมยังตรวจดูรถนายตลอดเลยนะครับและเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับอ๋อนี่แล้วคุณเป็นคนดูแลรถของคุณสารพัดเหรอครับผมเนี่ยครับเป็นคนดูแลรถนายแต่ผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเอาละฉันก็ไม่ได้โทษแกหรอกเพราะแกก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการตายของฉันอยู่ดี